ื่อให้ทำความรู้จักกับอรุณพลัสได้เต็มที่นะครับคงไม่มีใครจะให้ข้อมูลได้ดีเท่ากับพี่เอกชัยนะครับครับขอสวัสดีครับต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเล่าที่มาที่ไปของอรุณพลัสให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยครับจริงๆพูดอย่างนี้ว่าอรุณพลัสเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มปตท.ครับผมเราตั้งขึ้นมามีภารกิจนอกจากแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆซึ่งเราก็มองว่า EV ก็เป็นธุรกิจใหม่อย่างที่ต้อมคงทราบและนอกจากเรื่องนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยการขับเคลื่อนให้เกิดภาพการใช้รถไฟฟ้าจริงจังในประเทศไทยในประเทศเราใช่ยกระดับความเป็นอยู่มีพลังงานที่สะอาดขึ้นในอนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เป็นภารกิจของอรุณพลัสที่จะต้องดําเนินการซึ่งหนักนะที่เรียกว่าประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เรามองวันนี้เรามองว่าเฮ้ยไอการที่เราจะทําเรื่องนี้เราควรจะต้องมองทั้งอีโคซิสเต็มมองทั้ง value chain ใช่ใช่เพราะเหมือนไก่กับไข่ที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังไก่กับไข่ยังไงเช่นวันนี้เองคนที่จะซื้อรถก็มองว่าเฮ้ยชาร์จเจอร์เนี่ยมันมีพร้อมหรือยังครับผมใช่คําถามเยอะมากใช่ผมซื้อแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ฝั่งในแง่เดียวกันเนี่ยฝั่งคนลงทุนชาร์จเจอร์ก็จะมองว่าเฮ้ยฉันลงทุนไปแล้วมีคนมาใช้หรือเปล่ามันได้ผลตอบแทนทางธุรกิจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ไก่กับไข่อย่างที่พี่ว่าดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยไอการที่จะทำเรื่องนี้มันต้องมองทุกองค์ประกอบที่อยู่ใน value chain ของเรื่องของ EVก็เป็นที่มาของการตั้งอรุณพลัสครับแล้วในบูธของอรุณพลัสเองผมเห็นหลายๆอย่างถ้าคนสนใจรถเลยเขาจะมองดูก่อนเอ๊ะโมเดล4คืออะไรโอเคเอ๊ะขยับมาด้านนี้ MIH platform คืออะไรโอเคสรุปสั้นๆให้ผมฟังหน่อยแล้วกันก็ถ้าสั้นๆเนี่ยไอตัวรถที่มาโชว์ที่เป็นโมเดล4โมเดล E ที่อยู่ข้างในนะตัวเนี้ยเราเป็นความร่วมมือของเราอรุณพลัสกับทาง Foxconn เราจะสร้างฐานการผลิตรถ EV ในประเทศไทยก็เป็นอรุณพลัสลงทุน 60% Foxconn 40% ปัจจุบันก็มีแผนว่าเราจะเริ่มสร้างโรงงานเนี่ยประมาณกลางปีนี้ครับผมตามแผนเนี่ยโรงงานจะแล้วเสร็จปีหน้าใช้เวลาประมาณปีครึ่งแล้วก็เริ่มผลิตในปี67ต้นปีครับผมแต่ว่านะอันนี้ต้องบอกต้อมว่าแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีแผนที่จะแปะแบรนด์ว่าเป็นอรุณพลัสนะFoxconn นะหรือว่าปตท.นะแต่ว่าเราวางโพซิชันตัวเองว่าเราเป็นผู้ผลิตใครสนใจจะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Foxconn พัฒนาโดยอรุณพลัสก็มาแล้วก็มาจ้างให้เราผลิตรถให้สมมุติผมอยากได้รถคันนึงโมเดล M ของไอมอสอะไรเงี้ยก็มาจ้างอรุณพลัสได้ใช่ไหมถูกต้องหลักการเป็นแบบนี้ครับอย่างที่บอกเนี่ยโมเดล C คันนี้เป็นโปรโตไทป์ก็คือเป็นผลผลิตของ MIH platform ถูกครับที่เราจะเอามาผลิตรถไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยพี่ต้องเล่าให้ฟังว่า มันเหมือนกับเราฟ็อกคอนเนี่ยเขาอยู่ในภาคของธุรกิจภาคของการรับผลิตอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตต่างๆ iPhone iPad มือถือสมาร์ทโฟนอันนี้ใช่และสิ่งที่เขาทำคือเขาทำเป็นแพลตฟอร์มดังนั้นเองเนี่ยฮะพอแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเปิดโทรศัพท์มือถือถ้าเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่ว่า 6-70% เนี่ยมันเป็นของที่มันเหมือนกันของทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Foxconn มองในการผลิต EV เขาก็มองว่าเฮ้ยภาพถ้าทำเป็นแพลตฟอร์มตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ได้กับรถหลายๆแบรนด์รถหลายๆเซกเมนต์คือมันยืดหยุ่นได้นะจะยืดจะหดกว้างยาวสูงมันก็จะเป็น SUV จะเป็นซีดานก็ดีไซน์บอดี้มาครอบเอาคราวนี้ไอ้การทำแพลตฟอร์มพวกนี้พร้อมไว้เนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดเวลาในการพัฒนาถูกต้องถูกต้องก็ที่มาของ MIH platform ของเราใช่ครับ Mobility in Harmony มีชื่อด้วยอย่างรถคันนี้ฮะโมเดล C เนี่ยอันนี้ก็ผลิตจากไอ้ตัวแพลตฟอร์ม MIH platform แล้วก็อันนี้ Foxconn ก็ดีไซน์ตัวบอดี้ครอบลงไปเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เอง Foxconn แล้วก็จริงๆก็อรุณพลัสเนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่มผลิตรถพวกนี้ออกมาแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะก็คือถ้าแบรนด์ไหนสนใจ OEM ไหนสนใจเดินมาหาเราเราก็จะเป็นผู้ผลิตให้ครับนั่นครับชัดเจนเลยนะครับผมก็ตอนแรกงงๆเหมือนกันนะ อรุณพลัสจะเอารุ่นนี้เข้ามาขายเลยหรือเปล่าเนี่ยคือยังไม่ใช่เราแค่นำผลผลิตที่เขาเรียกว่าผลผลิตที่เราสามารถทำได้โดยแพลตฟอร์ม MIH ของเราครับผลิตออกมาใครสนใจใครอยากจะเป็นเจ้าของสักใครอยากผลิต EV ขายครับ
ก็มาหาอรุณพลัสได้นะครับคือถ้าวันหนึ่งมี OEM หรือแบรนด์รถมาเห็นว่าเฮ้ยโมเดลนี้น่าจะเปิดตัวเปิดตลาดในบ้านเราได้เขาก็อาจจะมาคุยกับเราแล้วก็ผลิตคันนี้แปะตาแบรนด์เขาแล้วก็ขายในบ้านเราได้นะพี่เปิดให้ดูข้างในพี่เปิดดูข้างในก็พยายามขายความล้ำของทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีครับใช่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือไอตัวแพลตฟอร์มด้านล่างครับถ้ามันมีการแชร์กันในหลายๆโมเดลในหลายๆผู้ประกอบการในหลายๆแบรนด์อันนี้จะทำให้ราคาต้นทุนเนี่ยมันถูกลงถูกต้องครับเป็นไอเดียประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ครับครับผมเป็นเรื่องใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็หวังว่าในอันนี้บอกว่าโรงงานจะเสร็จไปราวๆปลายปีหน้าปลายปีหน้านะครับวันนี้จริงๆพอภาครัฐออกนโยบายไอ้ subsidy ซับตรงนี้ใช่ลดภาษีแล้วก็ให้เงินสนับสนุนแต่ให้เงินสนับสนุนเนี่ยคนที่ได้คือผู้บริโภคนะ at the end เพราะเขาจะลดราคาแต่นั่นเองแต่ว่าผู้ประกอบการแบร์รถก็จะได้วอลลุ่มการขายที่ดีขึ้นเพราะรัฐกระตุ้นให้เกิดการใช้ดังนั้นเองเนี่ยคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องคอมมิตว่าเขาจะผลิตรถคืนให้กับประเทศบ้านเราอ่ะก็คือต้องมีโรงงานแล้วก็ผลิตรถคืนภายใน2ปีข้างหน้าดังนั้นเองเราเชื่อว่าโรงงานที่เราจะทำร่วมกับ Foxconn ก็จะตอบโจทย์รถหรือค่ายรถหลายๆค่ายที่พร้อมจะเอารถมาเปิดตัวแล้วก็2ปีข้างหน้าเรารับผลิตให้คุณไม่ต้องลงทุนด้วยเงินลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงแรกครับผมครับโอเคนี่ถือว่าเป็นภาพรวมที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับอรุณพลัสนะครับยังไงถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้สามารถมารับชมที่บูธของอรุณพลัสได้นอกจาก MIH Platform และตัวอย่างของโมเดล C โมเดล E ที่ผลิตจาก MIH Platform แล้วนะครับยังมีบริการอื่นๆอย่างเช่น EVMe นะฮะที่ให้ผู้ใช้งานเผื่อว่าบางคนอยากจะได้รถไฟฟ้าสักคันนึงแต่อยากจะลองขับก่อน1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับคือถ้าไปที่ศูนย์น่ะเราไปลองขับได้แค่ไม่กี่นาทีใช่เพราะว่าไม่มีใครที่จะให้ขับยาวนานขนาดนั้นเรามาลองเช่าจากทาง EVMe ก่อนก็ได้คนที่ยังลังเลคนที่ยังลังเลเฮ้ยใช้ไม่ใช้ใช้แล้วชีวิตเปลี่ยนไหมจะไปชาร์จที่ไหนมาลองมาลอง Subscribe พอร์ตรถเราซึ่งมีเลือกเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวต้องไปลองดูได้ครับหลายๆโมเดลหลายๆแบรนด์เราพยายามที่จะเอาเข้ามาเป็นทางเลือกให้ลูกค้าล่าสุดเห็นตัว Mustang Mark E ใช่ใช่ยังไม่เลยเคยลองขับไอ้ตัวนั้นสวยดีนะเราบอกว่าพอๆกับเหมือนได้คะแนนดีกว่าโมเดล Y ของผมด้วยอ๋อใช่เดี๋ยวต้องไปลองหาโอกาสลองขับสักทีนึงนะครับผมโอเคยินดีครับต้นยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ